ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจอเรนด์ดิปอนไฮโซโฟเยอะรายการที่จะมาทดสอบวัฒนธรรมของเหล่าคนดังกับสารพัดสิ่งของสุดล้ำค่าระดับชิ้นโบแดงโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าดาราผ่านการทดสอบไปแล้ว2บททดสอบด้วยกันครับซึ่งคู่ของคุณแชมป์กับคุณโบสมีโบสะสมมากที่สุดอยู่ที่9โบตามมาด้วยคุณท็อปและคุณมะปรางมีโบสะสมอยู่2โบส่วนคู่ของคุณหยวนหมอเจี๊ยบและอาโยงอโนดรั้งท้ายอยู่ที่0โบและในวันนี้เรายังมีอีก2บททดสอบที่จะมาวัดระดับวัฒนธรรมของเหล่าดารากันซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับไปไฟกันต่อนะฮะกับบททดสอบต่อไปคือบททดสอบที่3ครับที่บอกไปแล้วนะครับสำหรับบททดสอบนี้เราแจกด้วยกัน2โบนะฮะบททดสอบนี้เป็นเรื่องราวของอุปกรณ์เสริมเพื่อความสบายในการนอนนั่นก็คือแผ่นรองนอนนั่นเองครับแผ่นรองที่นอนหมายความว่าไม่ใช่ฟูกนะคะท็อปด้านบนสุดที่จะเป็นบางๆใช่ถูกต้องท็อปเปอร์นั่นเองปกติแล้วเป็นยังไงคะที่นอนของพวกคุณที่นอนให้ความสำคัญขนาดไหนที่สุดเลยผมบอกเลยว่าผมให้ความสำคัญแบบที่สุดเลยแล้วก็เพิ่งศึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่นอนมาด้วยเอ้ยที่นอนแบบใหม่เป็นฟูกเลยหรืออะไรยังไงคะคือคนเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ชอบนอนที่นอนนุ่มๆไงจริงๆแล้วมันต้องดูเรื่องของสรีระด้วยอย่างผมเคยมีโค้ชบอกให้ผมนอนนุ่มๆเพราะว่าตัวใหญ่ลายใหญ่อะไรเงี้ยสุดท้ายนอนไปนอนมาก็คือปวดหลังกลับไปการนอนแบบคลาสสิกที่สุดแบบสมัยโบราณคือนอนแบบแข็งๆได้แข็งๆกับนอนแล้วสบายที่สุดเลยคือผมไม่มีอาการปวดหลังเลยหนูรู้เรื่องนี้ดีเลยรู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าปางเนี่ยเป็นคนอย่างที่พี่หยวนบอกมีปัญหาใช่ปะผู้ชายเขาให้มาเท่าไหร่นะเออก็คือเยอะเหมือนกันด้วยคือปางเป็นคนมีปัญหาเรื่องหลังอยู่แล้วปางเป็นคนหลังแอ่นผิดรูปหลังแอ่นเหรอใช่ไม่เล่นแล้วต่อเวลานอนก็คือหนูต้องมีแบบแผ่นที่มันหนุนคือหนูจะต้องดูตั้งแต่เตียงดูตั้งแต่ฟูกแล้วก็ดูท็อปเปอร์ค่ะตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ฮิตกันเลยอ่ะปังให้ความสำคัญตรงนี้มากดังนั้นถ้าเกิดว่ามีให้ลองรู้แล้วท็อปเปอร์ครับที่มันดีๆครับเขาทำจากอะไรครับวัสดุอะไรนะคะท็อปเปอร์ที่ดีควรจะมาที่ไม่รู้วัสดุที่ดีทำจากอะไรแต่ถ้าเกิดว่ารองอยู่ข้างๆก็จะรู้ว่าเตียงพี่มันดีอุ้ยหลังแอนเหมือนกันเลยยังไงอาตกลงเรื่องที่นอนของอาสองคนคือผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนอนแต่ก็มีการปวดหลังปวดเอวปวดอะไรผมจะซีเรียสเรื่องหมอนมากกว่าผมจะไม่นอนหมอนแบบนุ่มๆครับหมอนต้องแข็งหมอนแข็งเท่านั้นเองส่วนที่นอนเนี่ยถ้านุ่มมากเวลานอนเนี่ยคือเมียอ้วนใช่ไหมสมมติเราหลับก่อนครับคือเราหลับก่อนพอเรากำลังหลับอยู่เบิร์นพอเมียนอนปุ๊บมันยุบเก้าอี้เราก็ไหลกุ้งเลยเลยโอ้ยสปริงดีนะอย่างที่บอกไปค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของที่นอนรายการของเรานั้นไฮโซขนาดนี้แผ่นรองนอนที่เรานำมาบอกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าราคาไม่ธรรมดาทีเดียวเพราะว่ามันคือแผ่นรองที่นอนราคาสูงถึง400,000 บาทค่ะเหตุผลที่มีราคาสูงมากขนาดนี้ก็เพราะว่าผลิตมาจากวัสดุชั้นดีจากประเทศอิตาลีเลยทีเดียวซึ่งวัสดุภายในถูกผลิตมาจากแคว้นที่ได้ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกที่เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะคุณสมบัติก็สุดแสนจะพิเศษมากๆเพราะว่าช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายทำให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นทั้งคืนนะแล้วบททดสอบนี้ขอเชิญนะครับพี่หยวนนะครับมะปรางนะครับน้องโบ๊ทแล้วก็นายโยงครับจะเอาแผ่นรองมาปั๊บให้คุณทั้ง4คนขึ้นไปนอนขอเชิญแผ่นรองนอนหมายเลข1เชิญครับเอาให้นายโยงก่อนเลยฮะนายโยงมานายโยงถอดรองเท้าแล้วด้วยโหเร็วมากถอดรองเท้าแม่ปรางได้ค่ะมาฝั่งนี้ไหมลูกเข้าแถวเลยครับทุกคนเข้าแถวครับเข้าแถวเลยเดี๋ยวไม่ได้เข้านอนเขาให้มาลองนอนครับนายโยงลองนอนหน่อยครับนี่ก็ไหว้พระเลยจะนอนแล้วกับเท้าสามีก่อนนอนเอานี่ผัวเมียกันเหรอเนี่ยต้องซื้อผ้าไว้นะเราเคยร่วมเตียงกันนะมะปรางนะหลานนอนลมเหมือนเบาสาวเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหนายโยงครับครับโอ้โหที่ประจอนเต้ไม่เป็นจังหวะเลยนอนที่มะปรางไอ้อย่างงี้ได้จัดเป็นยังไงบ้างนอนแล้วเป็นไงบ้างนอนเป็นไงบ้างมันตามตัวนะมันไม่แข็งแต่ว่ามันก็ยังยวบยวบหน่อยๆแต่ว่ามันยวบแต่มันหนึบนะฮะมันก็หนึบหนึบ
มะปรางเป็นยังไงอ่ะคือท็อปเปอร์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องช่วยฟูกในการทำประสิทธิภาพให้ดีขึ้นแต่แน่นอนไปแล้วเขาห่อตัวอ๋อมันเดินยวบเออมันเดินยวบเป็นห่อไงเขาห่อตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตามสรีระเขาวุบไปเลยลองไปพี่หวานปลาพี่หวานเดี๋ยวก่อนพ่อเดี๋ยวอันนี้เตียงนอนไม่ใช่เตียงกายภาพโคตรไปเลยเฮ้ยเราสองคนนอนเตียงเดียวกันมันจะดีไหมวะเนี่ยผู้ชายร่างใหญ่สองคนลองแล้วลองดิ้นเฮ้ยโอ้อะไรอะไรแน่นมากพี่แน่นเลยหรอไม่ใช่นั่นขาพี่หวานแม่เราก็นอนนิ่งเลยเราก็สบายไงเออเฮ้ยอูเดี๋ยวนอนสบายสิอันนี้สบายมากมันเป็นไงอ่ะมันคืนนี้แข็งหรือยังไงอาจจะเป็นที่น้ำหนักตัวผมด้วย90เนี่ยมันก็เลยนอนปุ๊บมันจะบุ๊บลงไปเลยอย่างเงี้ยที่จริงเป็นแล้วมันยังหนุนหลังอยู่ใช่ไหมเออความรู้สึกครับตอนนี้คือชุดฟิตเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าหนุนหรือเปล่าพี่หวานถูกใจไหมไม่ผมบอกมันไม่น่าโบ๊ทอะโบ๊ทถูกใจไหมครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่อ้าวไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวยังไม่มีข้อเปรียบเทียบครับผมเรามาดูแผ่นรองนอนหรือว่าท็อปเปอร์อันที่2เชิญครับอันนี้ทำไมนี่เชิญหมอเลยค่ะใช่เปล่าพี่หรือว่าบางทีเราอาจจะแบบครอบตัวเองว่าท็อปเปอร์ต้องเป็นแบบนั้นหรือลองดูก่อนนอนดูก่อนแบบนี้ลองนอนดูก่อนเนื้อมันแปลกมากเนื้อมันแปลกมากลองดูมาปรางมาปรางลองอันนี้ผมบอกเลยเนี่ยพ่อลงปุ๊บเนี่ยสะเทือนทั้งเตียงจริงป่ะทำไมสะเทือนเลยผมมาปรางนอนปุ๊บนี่สะเทือนทั้งเตียงแหละเพราะว่ามันเหมือนกับมันเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่หรอไม่สะเทือนมาปรางดูนะเออันนี้ดูแบบความยั่วไม่ค่อยยั่วป่ะหมายถึงว่าคนนึงขยับคนนึงไม่เป็นอันนี้ดีทำไมครับเมียนอนหลับอยู่เราทำอะไรกับใครเมียก็ไม่รู้ไม่ขยับเลยอ่ะเฮ้ยใช่ป่าวเราหยอกลูกหยอกหลานอะไรเงี้ยเออมันไม่ขยับเนอะนี่เอามาแตกต่างมั้ยความรู้สึกนะอันแรกเลยนะมันแน่นกว่าเนอะมันแน่นกว่าแล้วมันก็มีการซัพพอร์ตอบตัวเราไม่อันนี้เนี่ยหนูลองเอามือสอดเข้าตรงหลังหนูพี่เพราะถ้าเกิดว่าท็อปเปอร์ที่ดีมันจะไม่มีรูอันนี้ไม่มีรูนะเพราะมันตัวเลยมันจะหนุนตามที่เราสรีระเลยสรีระเลยอันนี้ดีบอกเลยอันนี้ดีอย่าไม่ดีนะเลยอันนี้ดีพี่หยวนลองสิพี่หยวนแต่มันก็จะลองให้คนน้ำหนักเยอะๆอย่างพี่หยวนกับโบ๊ทมานอนอันนี้แบบว่านี่เลยอ่ะอันนี้แบบดูแบบอันนี้มีเท็กเจอร์เลยอ่ะแบบจับไปรู้เลยอ่ะเท็กเจอร์แบบโหมันโหนี้เป็นไงอ่ะพี่พอเอาขานุ่มกว่าไหมนุ่มกว่าเนอะอันนี้คือนุ่มกว่าอันแรกอันนี้นุ่มกว่าอันแรกจริงๆเราอาจจะไม่รู้เรื่องอุณหภูมิเพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าอยู่นะใช่ใช่เราไม่รู้อุณหภูมิใช่อันนี้ชอบไหมคะอันนี้ชอบไหมชอบเลยนะชอบไหมชอบนะทำไมเราไปตัดสินใจแทนเขาเนี่ยไปตีนี่ใจหมอเกียร์มาหรือเปล่าเนี่ยเรากำลังใส่เขายังไม่พูดอะไรเลยชอบนะพ่อว่าไงพ่อชอบเลยนะชอบอันนี้อันตอบอันนี้แหละแน่นอนตอบเลยอันนี้เป็นไงว่าเนี่ยดีกว่าที่แล้วแล้วก็พอนอนลงไปอ่ะอันที่แล้วเรื่องอุณหภูมิมันจะมีความต่างอันนี้นอนแล้วจะอุ่นกว่ารู้สึกแบบอุ่นชัดเจนเลยเมื่อกี้จับคืออุ่นหรออุ่นทั้งหลังไปเลยอุ่นทั้งหลังใช่ครับแต่อันที่แล้วมันจะเย็นๆหน่อยแต่เราก็ยังสงสัยว่าถ้าหากว่านอนนานๆเนี่ยมันจะหนาวข้างหน้าข้างหลังเหงื่อออกหรือเปล่าเราไม่รู้เอามาดูต่อไปดีกว่าเอาละครับท็อปเปอร์พื้นที่3เชิญครับลองดูไม่แน่นะคุณอันนี้เป็นท็อปเปอร์ครับอันนี้เป็นท็อปเปอร์ยางพาราสำหรับคนปวดหลังแล้วก็เป็นท็อปเปอร์ยางพาราแบบชาโคด้วยฮะมาเยินเนี่ยแล้วก็ให้ผมนอนกับคนที่แบบว่าคนที่อายุยืนที่สุดในจักรวาลแล้วผมบอกอันนี้เป็นยังไงขยับตัวแล้วรู้สึกดีไหมดีไหมขยับตัวแล้วรู้สึกโอเคผมขยับตัวรู้สึกไหมโอ้อันนี้รู้สึกมันก็ไม่นะไม่ถึงขนาดจะต้องตื่นนะแต่ว่าการแนบตัวอะไรเหมือนเมื่อกี้ไหมก็ไม่เหมือนแต่ว่าการระบายอากาศเนี่ยมันมีตุ่มเหมือนมีตุ่มอ่ะนะมันเป็นปุ่มๆแบบเหมือนห้องอัดเสียงนั่นเองว่ะเหมือนที่ซับเสียงอ่ะครับผมอันนี้ผมว่าลองนอนดูแล้วนะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลมากกว่าอันนี้แน่นอ่ะแน่นใครชอบแบบไหนอันนี้แน่นอันนี้จะแข็งนิดนึงเขาหลอกเราแต่ไม่ได้แข็งป้องนะแต่ว่าเขาหลอกเราว่าเป็นไงสิจ๊ะเราพี่สู่ทุกอันจะไม่พูดสักอันเลยมอปอเป็นไงบ้างครับผู้ชายนอนข้างๆไม่เป็นไรแม่บอกว่าไม่เป็นไรโตแล้วรอโตแล้วก็นอนได้เลยเหรอมันไม่แล้วมาปางนะก็เลือกคนที่ไม่ค่อยสู้ด้วยเรามาเลือกหวนกับปั้นดิเฮ้ยน่ากลัวเป็นยังไงคะอันนี้อันนี้ก็คือ
อันนี้ก็ถือว่าดีเลยนี่ดีไหมยังไงมาปอหลังจากที่ลองเพราะหนุ่มเป็นยังไงเราพูดให้ฟังหน่อยแน่นแน่นแน่นชอบแน่นกว่าทั้งสองอันเพราะว่าทั้งสองอันที่ผ่านมายวบอันที่สองเหมือนขนเป็ดอันแรกห่อตัวหนูอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนท็อปเปอร์ที่สุดคือท็อปเปอร์ที่เห็นตามท้องตลาดเนี่ยหน้าตาจะประมาณเนี้ยความรู้สึกแรกที่นอนอ่ะแต่ชอบอันนี้เนี่ยแต่พอขยับตัวปุ๊บทุกครั้งที่เราทิ้งน้ำหนักลงไปอ่ะเป็นไงฮะมันยวบมากมันยวบมากถ้าใช้กับคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะลุกเราจะอะไรลุกลำบากว่าลำบากมากลุกลำบากกว่ามันจะยวบมากเมื่อกี้ใครยืนอยู่ตรงนั้นครับครับทำไมครับใครทำรองเท้ากูเสียเนี่ยใส่ใส่เนี่ยเนี่ยท่านี้ก็ใส่ได้ข้างเดียวอะไรข้างนี้จะไปใส่ยังไงเนี่ยโอ้ยบอสนี่ครับนี่ครับโอ้ขอบคุณมากโอ้อนุญาตครับพาไปเก็บด้วยฮะเราให้ทุกคนประจานที่ได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกทีมมีคำตอบในใจเรียบร้อยแล้วนะคะหยิบคำตอบของตัวเองแล้วถือไว้ที่ตักเลยค่ะพร้อมแล้วทุกคำตอบครับ2 2 3 2เอาแล้วไงแท็กทายแล้วอ่ะเฮ้ยขอเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ทันแล้วอ่ะชูอะไรมายกผิดเหรอพี่หยวนถ้าเปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับอยากเปลี่ยนเป็นหนึ่งนะผมอยากฉีกเพราะว่าไหนๆผมก็ไม่มีดาวอยู่แล้วเอาพี่ขอเปลี่ยนได้ผมไม่เปลี่ยนขอตอบฉีกหน่อยแล้วกันเอาเป็นหมายเลขหนึ่งนะเออถ้าอย่างนั้นถามนายโย่งก่อนหมายเลขสองเพราะอะไรคะหมายเลขสองเพราะว่าผมนอนลงไปมันอาจจะขึ้นกับความชอบของแต่ละคนแต่ผมชอบนอนแบบเนี้ยครับแบบมันรับข้างหลังได้เต็มนะฮะไม่ใช่รับเฉพาะก้นแล้วก็ไปรับตรงสะบักตรงไหล่อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือนโย่งชอบอันสองอันสองครับคือนโย่งนอนแล้วสบายสบายครับเขาอาจจะทำมาเพื่อนโย่งคนเดียวก็ได้อันเนี้ยต้องรู้ก็เลยเนาะนี่ไงมะปรางก็ชอบหมายเลข2เพราะอะไรคะหนูก็สบายค่ะคือหนูกำลังคิดอยู่จริงๆ2กับ3อ่ะหนูชอบทั้งคู่เพราะว่า3ก็คือซัพพอร์ตดีเหมือนกันแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าคิดว่าอันที่3เนี่ยมันเป็นยางพาราอันนี้มันของอิตาลีมันไม่น่ายางพาราอาจจะเป็นขนเป็ดหรืออาจจะอะไรที่มันแบบทำให้แบบอุ่นๆอันที่2อุ่นจริงๆวัตถุที่ดีพี่แชมป์กับน้องโบ๊ทถ้าความรู้สึกผมลังเลระหว่าง2กับ3แต่ปรึกษากันแล้วด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างมันเอ็นไปทาง3มากกว่าด้วยขนาดด้วยการใช้งานอะไรเงี้ยครับผมชอบ3มากกว่าพี่หวนว่ายังไงหมายเลข1ขอเปลี่ยนจริงๆเนี่ยอยากตอบ2แต่ก็กำลังเลใจเพราะว่า2เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าที่เคยใช้เนี่ยมูลค่ามันไม่มีทางถึงแน่นอน 400,000 บาทถ้ามันจะถึงได้เนี่ยมันต้องเป็นขนห่านที่มาจากตัวเมียด้วยฮะทำไมถึงต้องเมียเพราะว่าขนห่านที่มาจากตัวเมียขนมันจะนุ่มกว่าครับรอแล้วมันจะหายากกว่าแพงกว่าแล้วก็ต้องอยู่ที่ประเทศด้วยแต่อันแรกเนี่ยผมบอกได้เลยนะคือถ้าไม่แพง 400,000 ก็ขี้เหร่แบบ200เนาะมันต้องฉีกอ่ะมันต้องฉีกแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโอ้เรื่องของเรื่องอ่ะเรามันลุ้นแหละเพราะเราไม่มีโบแล้วไม่มีโบได้ก็ไม่มีโบเหมือนกันไม่มีอะไรจะเสียไม่ใช่หรอกหยวนน่ะผมว่าไม่ได้วิเคราะห์ทางวิชาการเลยหรอกมึงก็ดื้อลองดูค่ะตอนนี้นะครับมีคนตอบไม่เหมือนกันตอบทุกข้อเลย1 2 3นะครับกติกาชาเลนจ์เกิดขึ้นนะครับผมก็สามารถชาเลนจ์กับทีมที่ตอบไม่เหมือนเราได้นะครับถ้าพร้อมแล้วสั่นกระดิ่งครับน้องแชมป์ก่อนแน่นอนเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยแชมป์ต้องโบค่ะถ้าเล่นกี่โบครับผมเอาให้หมดเลยเอาแต่แม็กซ์อะไรเอาแต่แม็กซ์ได้คุณมีเท่าไหร่มันมีแค่นี้ไงสองโบแม็กซ์เท่าไหร่9อันเลยแม่ก็จะใจร้ายแล้วเอามา2เลยครับเอาละครับและแผ่นรองดอนที่มีราคาสูงถึง 400,000 บาทคือหมายเลข1 2